บทบรรณาธิการทรงพระเจริญประเด็นร้อนวันที่1มิถุนายน2567 11:49 น.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในวันคล้ายวันพระราชสมภพความว่าเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าเนื่องด้วยวันจันทร์ที่วันที่3มิถุนายนพ.ศ. 2567เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธีณวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลณสถานที่ดังกล่าวเนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลสมัยดังกล่าวรัฐบาลได้ขอเชิญชวนประชาชนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีตลอดทั้งเดือนมิถุนายนนี้โดยจัดตั้งโต๊ะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพร้อมตั้งเครื่องสักการะประดับด้วยธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567รวมถึงธงอักษรพระนามาภิไธยย่อสอทอพร้อมประดับด้วยผ้าระบายสีเหลืองอยู่ด้านบนสีม่วงอยู่ด้านล่างโดยให้ดำเนินการอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วทั้งประเทศขณะเดียวกันสำนักพระราชวังได้ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันสำคัญนี้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่1-5มิถุนายนนี้พร้อมกันนี้ยังเชิญชวนให้ร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลระหว่างวันที่1-7มิถุนายนผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณประเสริฐอย่างเสมอต้นเสมอปลายดังนั้นในช่วงค่ำวันที่3มิถุนายนนี้สมควรที่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าจะได้แสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลด้วยการจุดเทียนให้สว่างสวยพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรให้กึกก้องไปพร้อมๆกันกับพิธีการของส่วนกลางในเวลาที่กำหนดไว้แล้วไฮดี้อแมนดาจบมิสแกรนด์ด้วยดียอมรับน้อยใจถูกดองงานมีคนจีบประกวดเวทีใหญ่บันเทิงวันที่1มิถุนายน2567 15:12 น.นางงามสาวไฮดี้อแมนดาเผยจบมิสแกรนด์ด้วยดียอมรับน้อยใจถูกดองงานอยากเป็นดาวพร้อมเฉิดฉายรับมีคนจีบลงประกวดเวทีใหญ่หลังคว้ารองอันดับ1มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022มาครองแต่ไฮดี้อแมนดาเจนเซนไม่ปังเท่าที่เจ้าตัวหวังตอนนี้ได้หมดสัญญากับต้นสังกัดอย่างมิสแกรนด์แล้วก็มีข่าวลือว่าไฮดี้อาจจะไปประกวดอีกเวทีหนึ่งล่าสุดไฮดี้มาร่วมงานเซ็นทรัลเวิลด์ริทึมออฟไพร์2024ขออุบเรื่องที่จะไปประกวดเวทีอื่นแต่ยอมรับที่ผ่านมาน้อยใจถูกดองงานแต่ก็เข้าใจว่า
นวัดอิสระไกรศีลผลักดันเท่าที่ทำได้ก่อนหน้านี้ไม่เห็นออกงานเลยหนูก็อยากออกทุกงานนั่นแหละแต่ก็เข้าใจค่ะว่าเราเองก็ต้องมีการรอโอกาสต่างๆและรู้ว่าเราก็เป็นรองก็เข้าใจวันนี้ก็เป็นอิสระแล้วดีใจที่ได้ออกมาร่วมงานในที่สุดหัวเราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าโดนดองจากอดีตต้นสังกัดอาจจะด้วยปีหนูที่มีคนที่เขาดังมากๆอยู่แล้วอย่างพี่อิงฟ้าชาลอตนะคะก็เข้าใจได้และไฮดี้เองก็มีงานมาเรื่อยๆก็อาจจะน้อยลงตามสเต็ปมั้งคะก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกว่ายังไงเหมือนกันหัวเราะแต่รู้สึกว่าพี่ๆเขาก็น่ารักกับเราค่ะก็ดีใจที่ได้ร่วมงานและดีใจที่ได้หมดสัญญากันอย่างดีจบกันด้วยดีแอบน้อยใจไหมที่เราเป็นรองหนึ่งแต่งานเราแทบจะไม่ค่อยเห็นเลยก็อาจจะมีบ้างแหละที่มีความรู้สึกน้อยใจแต่ก็เข้าใจอะไรต่างๆนานาเข้าใจว่าพี่ๆเขาก็ให้โอกาสเราเยอะแล้วเหมือนกันและไฮดี้เองก็มาไกลมากๆและพี่นวัดเองก็ผลักดันเท่าที่พี่เขาทำได้และพี่เขาก็อวยพรเหมือนกันค่ะตอนที่หนูไปขอบคุณสวัสดีพี่นวัดก็อวยพรขอให้หนูได้เติบโตก้าวหน้าต่อไปจบสัญญากันด้วยดีใช่ไหมใช่หนูก็เข้าไปขอบคุณพี่นวัดเหมือนกันค่ะหลังจากนี้จะกลับมาเฉิดฉายแล้วใช่ไหมใช่หัวเราะอยากกลับมาเฉิดฉายมากค่ะขอโอกาสจากแม่ทุกๆคนเลยนะคะหรือผู้จัดใครมีงานอะไรให้เรียกแคสหนูได้เลยนะคะหนูพร้อมไปทุกงานเลยค่ะบอกเลยว่าชอบงาน acting มากๆงานแสดงหนูชอบมากค่ะยิ้มเห็นว่ามีแม่มาจีบจะจับไปเวทีใหญ่อีกเวทีหนึ่งใช่ก็ต้องยอมรับว่ามีจีบเพราะก็เยอะอยู่หัวเราะทุกครั้งที่หนูไลฟ์ก็จะมีถามตลอดว่าจะไปไหนยังไงก็บอกเลยว่าเราเองก็อยากโบยบินเราเองก็อยากจะเป็นดาวหนูคิดว่าถ้ามีโอกาสที่ดีในวันหนึ่งก็อาจจะค่ะเพราะวันนี้ก็มีแม่มาถามปรึกษาเราก็ฟังลองคิดดูแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ 100% ค่ะแต่ต้องกลับมาอยู่บนเวทีอีกครั้งแน่ๆเราก็รู้สึกว่าเวทีก็เป็นที่ของเราด้วยก็ยอมรับว่าตอนที่มีโอกาสได้ยืนจับมือก็คาดหวังไว้ค่อนข้างมากก็รู้สึกว่าในวันหนึ่งถ้ามีโอกาสเป็นไปได้ก็อยากจะให้ชื่อที่ถูกเรียกในวันนั้นเป็นชื่อเราก็ยังมีความหวังอย่างนั้นอยู่ค่ะตอนนั้นก็เหมือนฟีลเป็นแผลใจก็ร้องไห้แซดหนักเหมือนกันนะช่วงเวลานั้นเราก็อยากจะมีโอกาสได้เอื้อมถึงบ้างคือตอนนั้นเราใกล้มากๆหลังจากนี้อยากจะใช้นามสกุลอะไรต่อท้ายวายเสียงสูงจะเป็นอะไรเหรอคะยังไม่ได้คิดเลยค่ะหัวเราะก็รอโอกาสแล้วกันค่ะรอดูว่าสุดท้ายแล้วไฮดี้จะได้ไปลิขิตอยู่ที่ไหนเพราะเราก็ได้โบยบินมาค่อนข้างสูงแล้วก็อยากจะสูงขึ้นไปอีกอยากจะได้ตำแหน่งชนะเลิศไปเลยเพราะถ้าทำได้ก็อยากจะทำให้มันไปสุดอยากให้แม่ทุกคนเฉลิมฉลองและดีใจกับหนูตอนที่หายไปได้ไปซุ่มซ้อมบ้างไหมพูดตรงๆก็ยังไม่ถึงขั้นเตรียมตัวค่ะเพราะมันยังไม่ไฟนอลแต่เตรียมตัวในเรื่องอย่างอื่นก็มีค่ะเรื่องหุ่นเรื่องอะไรหนูก็พยายามฝึกซ้อมให้ตัวเองมีหุ่นที่ดีเพราะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าไฮดี้น้ำหนักขึ้นเยอะมากรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราตัดสินใจปุ๊บเราจะต้องมีหุ่นกลับมาดีให้ได้และอีกอย่างไฮดี้ได้ฝึกซ้อมเรื่องของประสบการณ์ชีวิตเพราะตอนนั้นหนูเป็นเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งเลยที่เข้าเมืองกรุงมาประกวดเราใหม่มากทุกคนเห็นไฮดี้โชว์ขนาดนั้นแต่จริงๆมันเป็นเวทีแรกของหนูไม่เคยมีประสบการณ์รวมถึงการใช้ชีวิตด้วยหนูไม่ได้มีประสบการณ์มากพอที่จะมาเรียนรู้ความรู้ต่างๆที่จะต้องทำทุกอย่างให้มันเป๊ะๆ เรารู้สึกว่าเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตเพื่อที่วันหนึ่งพอเราโตขึ้นเราจะได้ประสบความสำเร็จไปเลยเมื่อเราตัดสินใจไปและวันนี้หนูรู้สึกว่าเจออะไรหลากหลายมากขึ้นทั้งในเรื่องของความรู้ความสามารถประสบการณ์ต่างๆในรูปแบบที่ลึกซึ้งกว่านั้นหนูก็เจอมาค่อนข้างเยอะกว่าเดิมเยอะมาก
เราไม่ได้วิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วไคดี้รู้สึกว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่จะทำให้หนูพัฒนาขึ้นได้ในครั้งต่อไปค่ะดูเราพร้อมมากในวงการบันเทิงตอนนี้พร้อมมากค่ะยิ้มมาเลยเสียงสูงมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะกลับไปประกวดหนูให้สัก 60% แล้วกันแต่ถ้าถามใจหนูมัน 99% ที่เรารู้สึกว่ามันก็เป็นความฝันหนึ่งที่เราอยากจะประสบความสำเร็จจริงๆแต่ตอนนี้ที่ตอบ 60% เพราะว่าเราก็ยังจะไปเฉิดฉายในการไปเป็นนักแสดงด้วยถ้าเกิดทำได้นะคะเพราะว่าหนูเองก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นผลงานที่หนูได้ไปเล่นซีรีส์ต่างๆได้ไปเล่นภาพยนตร์มาหนูได้รับเกียรติได้รับโอกาสต่างๆทำให้เราได้โชว์ฝีมือก็รู้สึกว่าคนเห็นความสามารถเราเยอะเหมือนกันนะเราก็อยากจะไปต่อในเรื่องนี้เหมือนกันถ้าเกิดว่ามีคนผลักดันค่ะ